วัสดีครับผมบุญแต่งนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงการย่อขนาดภาพลงสังคมออนไลน์หรือลง Facebook บางทีเราเห็นภาพถ่ายของเราในกล้องถ่ายภาพเนี่ยเราไปลงในคอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยไฟล์ภาพก็ดูสวยงามดีแต่พอลง Facebook เนี่ยทำไมไฟล์ภาพเราดูไม่ค่อยสวยเพราะว่าเรานำภาพเราต้นฉบับลง Facebook ไป Facebook เขาไปทำการย่อขนาดภาพเองนะครับทำให้คุณภาพของไฟล์ภาพเราแย่ลงนะครับเราควรทำการย่อขนาดไฟล์ภาพไปเองดีกว่านะครับเพื่อให้ขนาดได้พอดีกับ Facebook นะครับผมมีวิธีการทำอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือโดยการครอปภาพกับแบบที่2คือโดยการใช้ Image Size นะครับเรามาพูดถึงการแบบที่1กันดีกว่านะครับแบบที่1ก็คือผมเลือกตัวครอปภาพมานะครับเครื่องมือครอปนี้นะครับแล้วผมก็ตั้งเลยนะครับไซส์เรโซลูชันแล้วผมก็คีย์หน่วยเป็นพิกเซลนะครับความกว้างความสูงนะครับความกว้างผมใช้อยู่ที่2048ตามหน้าจอคอมพิวเตอร์นะฮะสูงอยู่ที่1365ตามความสูงของรูปภาพนะฮะอันนี้ resolution ผมใช้ที่300นะมันจะได้มีคุณภาพไฟล์ที่ใหญ่หน่อยเสร็จแล้วทำการครอปการครอปโดยที่ใช้เครื่องมือครอปเนี่ยมันจะได้ตรงที่ว่าเราจะได้ดูเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพด้วยนะครับว่าเราชอบไหมเราสามารถจัดองค์ประกอบได้นะครับตามจุดตามกดจุดตัด9ช่องได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ครอปปุ๊บนี่ภาพก็ขนาดพอดีกับ Facebook แล้วนะครับแต่ทีนี้เราอยากให้ภาพมันดูชัดขึ้นไปที่ฟิลเตอร์นะครับให้มันมีความคมมากขึ้นไปที่ Smart Sharpen เราสามารถปรับความชาร์ปความคมของภาพเราได้นะครับว่าเราต้องการภาพความคมขนาดไหนมันคมขนาดนี้เอาเมาส์เนี่ยความคมนะฮะไอเดียผมอยู่ประมาณสัก 0.5 นะครับเพื่อนๆก็ลองปรับดูนะครับเสร็จแล้วก็โอเคอันนี้คือแบบที่1นะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดไปนะครับแล้วก็ตั้งไฟล์ภาพเป็น JPEG แล้วก็คีย์ชื่อไปนะครับส่วนแบบที่2นะครับที่ผมทำการรีไซต์ภาพหรือการย่อรูปภาพนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะแต่อันนี้จะไม่สามารถจัดองค์ประกอบได้นะฮะก็คือไปที่ image แล้วก็ image size แล้วก็คีย์รูปภาพคีย์ขนาดเข้าไปนะครับ2048ตรงนี้2048แล้วก็มาคีย์ resolution ที่300นะครับมันจะมีความกว้างความสูงอยู่ตรงนี้นะครับหน่วยเป็นพิกเซลนะครับเป็นพิกเซลนะครับเป็นจอเสร็จแล้วนะครับกดโอเคเขาก็จะทำการย่อรูปลงให้โดยอัตโนมัติแต่เราไม่สามารถจัดองค์ประกอบได้นะฮะแล้วเราก็ไปที่ไฟล์หรือ Save As ปกติถ้าใครอยากจะทำให้มันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเราก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ Sharpenแล้วไปที่ Smart Sharpen ก็ลองดูนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลว่าอยากจะได้ความคมชัดเท่าไหนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามชมในคลิปวิดีโอนี้นะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับ